สวัสดีครับเดี๋ยวเราใช้เวลาสั้นๆนะครับแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับหรือ Object Oriented Programming นะครับตามความหมายตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการคิดอะไรที่เป็นเชิงวัตถุนะครับคำว่าเชิงวัตถุคือยังไงครับนึกถึงรถยนต์นะครับเวลาพูดถึงรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็มีหลายแบบหลายประเภทใช่ไหมครับแต่รถยนต์ใดๆเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เราเข้าใจแล้วเป็นรถยนต์เหมือนกันเช่นอาจจะต้องคนเข้าไปนั่งได้แล้วก็ขยับได้ขับเคลื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับรถยนต์ก็คือเป็นมองเป็นคลาสนะครับก็คือเป็นเซตของของนะครับเช่นรถยนต์แต่ละคันนะครับก็จะเป็นวัตถุแต่ละอันเป็นอ็อบเจกต์แต่ละตัวที่เป็นรถยนต์นะครับนี้รถยนต์แต่ละคันนะครับก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปมีสีมีอะไรนะครับยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์ต่างยี่ห้อก็อาจจะมีการทํางานที่แตกต่างกันข้างในนะครับรถยนต์บางคันก็เป็นระบบอนาล็อกรถยนต์บางคันก็เป็นระบบดิจิตอลแต่ว่าเวลาเราเป็นคนขับรถยนต์อย่างนี้นะครับถ้ารถยนต์มีอินเทอร์เฟซเหมือนกันนะครับมีพวงมาลัยมีอะไรเหมือนกันเราขับรถยนต์คันนึงเป็นไปขับรถยนต์คันอื่นก็สามารถขับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานอ็อบเจกต์นะครับก็คือถ้าเรามองเรามีรถยนต์นะครับรถยนต์1คันนะครับแล้วเรามีคนจริงจริงคนนี่ก็เป็นอ็อบเจกต์เหมือนกันคนก็สามารถสั่งงานรถยนต์ผ่านทางคำสั่งต่างๆนะครับในเชิงอ็อบเจกต์เราเรียกว่าส่งเมสเซจแต่ว่าเวลาเขียนโปรแกรมเราก็เรียกเมธอดนะครับเมสเซจบอกว่าโอเควิ่งตรงเร่งเครื่องเบรกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าของพวกนี้เป็นรถยนต์นะครับแล้วมันรับเมสเซจเหมือนกันนะครับเราก็สามารถส่งคำสั่งให้มันแล้วก็หวังว่ามันจะเข้าใจคำสั่งเหมือนกันนะครับรถยนต์ก็มีหลายประเภทนะครับคือถ้าเรามองรถยนต์เนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดกลุ่มรถยนต์เป็นกลุ่มๆได้นะครับแต่ละกลุ่มก็มีการทำงานแตกต่างกันไปอาจจะจัดกลุ่มตามยี่ห้อรถอะไรต่างๆนะครับรถยนต์BM ก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งรถยนต์ Toyota อีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นรถยนต์สั่งงานแบบรถยนต์ก็ต้องทำงานแบบรถยนต์ได้ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับไอเดียของการคิดแบบนี้เนี่ยมันมาจากการมองว่าระบบซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นการจำลองระบบจริงๆนะครับเวลาพูดระบบจริงๆเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็มีเครื่องยนต์อยู่นี้นะฮะอันนี้ผมขโมยรูปมาจากวิกินะครับก็ให้เครดิตตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็ทำงานใช่ไหมฮะมันก็ไปสั่งงานส่วนอื่นใช่ไหมฮะไปติดต่อกับตัวเพลาติดต่อกับล้ออย่างนี้นะครับเพราะนั้นรถยนต์1คันก็มีส่วนประกอบย่อยๆเป็นประกอบไปด้วยของนี้ของแต่ละอันทำงานประสานกันนะครับเพื่อทำงานให้เป็นเรื่องราวของรถยนต์ได้นะครับขอยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับเรานิดนึงนะครับก็คือนึกถึงเกมแพ็กแมนนะครับเกมแพ็กแมนเนี่ยถ้าเราดูว่าเกมแพ็กแมนมันจะต้องจะกลายเป็นเกมแพ็กแมนได้มันจะต้องมีของอะไรนั้นบ้างนะครับถ้าเรามองที่ข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลถ้าเรามองจากเชิงข้อมูลนะครับ data อย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมีตำแหน่งของแพ็กแมนนะครับก็คือจะเป็น x y อะไรก็ได้ตำแหน่งของผีของโกสต่างๆนะครับก็มีอาจจะเป็น x 1 y 1ก็ผีตัวแรกก็มีหลายตัว x 4 y 4ผีแต่ละตัวผีแต่ละตัวก็จะมีหน้าตามีสเตทของผีแต่ละตัวนะครับสถานะของผีแต่ละตัวแล้วก็สถานะของแพ็กแมนว่าตอนนี้หันหน้าไปทางไหนนะครับคือแพ็กแมนเวลามันวิ่งทางนึงก็จะทางนี้วิ่งทางก็จะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีหันหน้าทางไหนแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์แพ็กแมนอย่างก็คือถ้ามันกินถ้ามันกินนี้ไปก็กลายเป็นแพ็กแมนที่ไล่กินผีได้ใช่ไหมครับก็มีฐานะของแพ็กแมนฐานะของผีตำแหน่งนะครับแล้วก็มีอะไรดีมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่มีข้อมูลว่าจุดใช่ไหมฮะจุดพลังที่เรากินไปแล้วนะครับก็คืออาหารไหนโดนกินไปแล้วนะครับก็ควรจะหายไปประมาณนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราเขียนโปรแกรมก็คือเราต้องการจัดการกับสถานะมากมายเหล่านี้นะครับถ้าเราพยายามจะคิดแบบออบเจกต์เนเต็ดเนี่ยเราจะพยายามจับกลุ่มสถานะนะครับอย่างเช่นตำแหน่งแล้วก็สถานะของแพ็กแมนนี่อันนี้เป็นเรื่องของแพ็กแมนนะครับเรื่องของผีสถานะของผีแล้วก็ตำแหน่งของมันนะครับแล้วเราก็จะมองพวกนี้นะครับให้กลายเป็นวัตถุนะครับเป็นออบเจกต์ตัวหนึ่งในระบบเรานะครับแผนที่ก็จะเป็นอีกออบเจกต์นึงในแผนที่ก็จะประกอบไปด้วยจุดๆๆเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบในแพ็กแมนเนี่ยมันก็จะมีแพ็กแมนเนาะ
แพ็กแมนเป็นอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งแล้วก็มีผีตัวที่หนึ่งนะครับทีหนึ่งทีสองทีสามอันนี้เป็นอ็อบเจกต์หมดเลยนะครับทีสี่เนาะเสร็จแล้วอ็อบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะทำงานประสานกันเพื่อให้ได้เป็นเกมนะครับอาจจะมีเกมตัวหลักนะครับเกมเป็นอ็อบเจกต์เกมใหญ่นะครับซึ่งจะคอยบอกว่าโอเคแพ็กแมนคุณขยับนะผีคุณขยับนะนะครับแล้วก็อาจจะบอกแพ็กแมนว่าตรวจสอบหน่อยว่าไปชนผีหรือยังนะครับแล้วแพ็กแมนก็ตอบสนองตามสภาพของมันนะครับถ้ามันเป็นแพ็กแมนก็ตายถ้าเกิดเป็นซูเปอร์แพ็กแมนก็ไม่ตายนะครับทีนี้แพ็กแมนก็อาจจะมีหลายสถานะนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะมองอย่างนี้ครับจริงๆอ็อบเจกต์ที่เป็นผู้เล่นเนี่ยอาจจะเป็นมีแพ็กแมนกับเป็นซูเปอร์แพ็กแมนซึ่งซูเปอร์แพ็กแมนเนี่ยก็เป็นแพ็กแมนเหมือนกันแต่ว่ามีพฤติกรรมแตกต่างไปก็คือเวลาเจอผีเราไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยเราก็สามารถเวลาเขียนเป็นโปรแกรมในหลายภาษาเนี่ยเราก็จะต้องสร้างคลาสของผีขึ้นมาก่อนที่จะได้ออบเจกต์มานะครับแต่นี้เรามองในแง่ของวัตถุทั้งนั้นเลยครับทีนี้วัตถุเวลามันทำงานด้วยกันมาจะเป็นแบบนี้ละเกมไปบอกแพ็กแมนนะครับว่าโอเคมูฟแพ็กแมนก็ดูว่าตอนนี้กำลังวิ่งทางไหนมันก็จะอัปเดตอะไรนะตำแหน่งของมันไปมันอาจจะไปบอกผีว่าให้ move นะครับผีแต่ตัวก็จะขยับอะไรของมันเองนะครับในการ move เนี่ยแพ็กแมนก็ดูแลจัดการกับสถานะของตัวเองนะครับเวลาเกมก็อาจจะเรียกอย่างนี้ครับก็มีอาจจะมี object pac man อยู่แล้วก็สั่ง pac man dot move แบบนี้แพ็กแมนมันก็จะทำงานของมันไปแต่ถ้าเกิดเรามองแบบการเขียนเป็นฟังก์ชันทั่วไปเราอาจจะต้องเขียนฟังก์ชัน move นะครับอันนี้แบบ OOP นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น procedural นะครับทั่วไปเราก็จะเขียน procedural เราต้องเขียน move pacman ตัวนี้นะแล้วก็มีการอัปเดตตำแหน่ง x y ของ pacman แล้วก็สถานะเตตัสอะไรประมาณนี้แต่เวลามองเป็น OOP เนี่ยเราก็จะมองว่านะครับผมพยายามจะพูดให้เสร็จใน10นาทีก็คือเราพยายามว่า move เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ทำกับ Pac-Man นะครับเราก็เขียนมีแทนก็คือ move ไปทำกับ Pac-Man ส่วน operation ต่างๆเนี่ยจะถูกซ่อนนะครับสถานะและข้อมูลต่างๆจะถูกซ่อนอยู่ในตัว object Pac-Man ตัวนี้เราไม่ต้องสนใจมันเราสนใจแค่ว่าโอเคเราเป็นเกมเราไปบอกให้มัน move มันก็ขยับอย่างเป็นต้นนะครับหรือถ้าดูจังหวะของการกินนะครับมันก็จะทำแบบนี้ครับเราก็จะสั่งบอกว่าโอเคแพ็กแมน move นะนะครับขั้นแรกก็ move นะครับสเต็ปแรกแล้วก็บอกทุกคน move นะครับ move ขั้นที่สองก็บอกให้ผีแต่ละตัว move นะครับแล้วก็ถามแพ็กแมนว่าขั้นตอนถัดไปว่าแพ็กแมนบอกว่าชนผีไหม hit ghost ไหมแล้วก็ส่งผีมาให้แล้วแพ็กแมนถ้า hit ghost ก็ดูก็เช็คอะไรกันก็ว่าไปนะครับว่ามันชนหรือเปล่านะครับถ้าเขียนโปรแกรมมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับจากคอนเซ็ปต์เมื่อกี้นะครับเราก็อาจจะสั่งแพ็กแมนmove นะครับแล้วก็มี ghost นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น array ของ ghost นะครับแล้วก็for each แล้วก็ ghost แต่ละตัวผมจะเขียนเป็น JavaScript ไปเลยเพราะว่าเป็นที่เพราะเราจะใช้ประมาณนี้ไปเลยครับแล้วก็สั่ง ghost move แล้วเราก็เช็คสั่งแพ็กแมนนะครับเราเช็คไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกเราสั่งแพ็กแมน if แพ็กแมน hit ก็ดูว่ามันชนหรือเปล่านะครับถ้าชนแล้วก็แพ็กแมน respondGhost. ซึ่งในการ respond hit เนี่ยนะครับถ้าเราเขียนธรรมดาคือ Pac-Man ก็จะมีสถานะว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ไม่เป็นซูเปอร์แต่ว่าถ้าตัว Pac-Man เนี่ยนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ก็คือเรามีobject 2ประเภทก็คือประเภท Pac-Man กับประเภทSuper Pac-Man เนี่ยนะครับเป็น Pac-Man กับ Super Pac-Man ซึ่ง Super Pac-Man ก็เป็น Pac-Man เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าในลูปเนี้ย Pac-Man เป็น Pac-Man ธรรมดา respond hit ก็คือตายนะครับตายแต่ถ้าเกิดซูเปอร์แพ็กแมนเนี่ยเวลา response hit ก็กินผีไปเลยเพราะฉะนั้นโค้ดในแพ็กแมนเนี่ยครับมันก็จะต่างกับโค้ดในซูเปอร์แพ็กแมนนะครับ
แต่เวลาเราเรียกเราเรียกเหมือนกันครับโค้ดข้างในก็จะเป็นหนึ่งครับแพ็กแมนส่วนซูเปอร์แพ็กแมนแพ็กแมนรีสปอนฮิตรีสปอนนะครับควรจะเป็นเวิร์บนะครับขออภัย respond to hit นะประมาณนี้นะครับ respond to hit แล้วก็ ghost นะครับสิ่งที่มันจะทำก็คือมันก็ดิสซื้อแทนตัวเองเดี๋ยวไปดูซินแท็กอีกทีนะครับแล้วก็ die อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิด super pacman ก็คำสั่ง respond to hit respond to hit ghostก็ไม่ทำเราไม่ตายนะครับก็คือเนื่องจากเป็นซูเปอร์แมนเราก็สั่ง Ghost Die ก็คือไปบอกให้คุณผีคุณเนี่ยต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนสั่งเนี่ยรู้ว่าเป็นแพ็กแมนก็พอแต่จะเป็นแพ็กแมนพันไหนนะครับแพ็กแมนธรรมดาหรือซูเปอร์แพ็กแมนเนี่ยคนเรียกก็ไม่ต้องรู้ว่ามันทำงานเหมือนกันเหมือนเราขับรถเราขับ BM ขับรถ Toyota ขับรถกระป๋ออะไรก็ว่าไปนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเราสั่งเหมือนกันข้างในมันจะมีพฤติกรรมยังไงกดคันเร่งแล้วจะส่งสัญญาณดิจิตอลหรือกดคันเร่งแล้วติดไอพ่นอะไรก็ว่าไปเราไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันทำงานเหมือนกันรายละเอียดที่ถูกซ่อนอยู่ภายในคลาสหรือออบเจกต์ตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องมือที่ทำให้เรากลับมาคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือลดความซับซ้อนลดความซับซ้อนนะครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้างในมันทำงานยังไงขอให้เราเชื่อนะครับว่าเราเรียกแบบนี้คุณจะทำอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการแบบนึงที่จะลดความซับซ้อนนะครับซึ่งเราเรียกรวมๆว่าเป็นการทำมีหลายประเด็นนะครับก็เป็นการทำ extraction นะครับก็คือซ่อนมองภาพรวมมองซ่อนรายละเอียดนะครับบางคนก็เรียกว่า information hiding นะครับ encapsulation ก็คือเอารายละเอียดซ่อนไว้นะครับ abstraction ก็คือแทนที่จะดูรายละเอียดก็มองภาพรวมนะครับมองลักษณะนามธรรมเองไม่ต้องสนใจว่ามันจะทำยังไงขอให้รู้ว่าเป็นแท็กแมนก็พอนะครับซึ่งวิธีการลดซับซ้อนแบบ OOP เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในวิธีก็คือเราจะจากข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลนะครับแล้วก็มีการประมวลผลข้อมูลนั้นนะครับแล้วเราก็เอาทั้งก้อนเนี่ยนะครับแพ็ครวมกันกลายเป็นออบเจกต์อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งแล้วเราก็มองว่าออบเจกต์หลายอันเนี่ยมันก็คุยกันแต่ละคนก็รับผิดชอบกันเองนะครับอาจจะคุยไปคุยมาแล้วก็ว่าไปทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดออบเจกต์ออบเจกต์ซึ่งผมจะใช้เวลา2วิเทียบกับแนวคิดอันก็คือแนวคิดฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่มีเรื่องของข้อมูลเราจะ encapsulateเราจะมองแต่ละก้อนย่อยๆก็เป็นการประมวลผลอย่างเดียวก็คือมีอินพุตเข้าแล้วก็มีเอาท์พุตออกแล้วก็ไม่มีไซด์เอฟเฟคอะไรประมาณนี้ครับ no side effect แล้วเราก็จะมองกระบวนการเนี้ยเป็นอันๆแล้วก็มีการคอมโพสมีอะไรก็คือจะเป็นอีกแนวทางนึงแต่ว่าวิชานี้เราจะไม่เน้นเราจะเน้นOP เป็นหลักนะครับในการโมเดลเพราะว่าไลบรารีต่างๆมันก็ออกมาเชิง OP เยอะนะครับแต่ว่าคิดว่าแนวคิดตรงเนี้ยพื้นฐานก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้ก็คิดว่าเราแนะนำแนวคิดของ OOP ผ่านทางตัวอย่างที่พอจับต้องได้นิดนึงนะครับในภาษาที่เราใช้อย่างเช่น TypeScript เนี่ยเราจะไม่ได้นิยามตัวออบเจกต์ตรงๆเราจะนิยามผ่านทางคลาสแล้วจากคลาสนั้นเราไปสร้างออบเจกต์อีกทีนึงนะครับเพราะนั้นมันจะมีคอนเซปต์อีกอันนึงซึ่งเราไม่ได้ทำงานกับออบเจกต์ตรงนะครับเราสร้างคลาสนึกถึงคลาสเนี่ยเป็นเซตนะครับเป็นเซตของที่เป็นไปได้นะครับจากคลาสนี้เราก็สร้างวัตถุออกมาเช่นเวลาพูดถึงหมานะครับหมาเนี่ยก็คือเป็นคลาสนะครับแต่ว่าหมาตัวนี้เจ้าดำเจ้าแดงอะไรก็ว่าไปที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นตัวนี้ก็เป็นอ็อบเจกต์หรือบางคนก็เรียกว่าอินสแตนต์ของคลาสนะครับอินสแตนต์ของคลาสนะครับภาษาทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้บางภาษาก็สามารถสร้างอ็อบเจกต์เปล่าๆขึ้นมาเลยก็ได้โดยไม่ต้องมีนะครับเช่น JavaScript ก็เราอยู่เราอยากได้อ็อบเจกต์เราก็สร้างขึ้นมาเลยก็ได้แต่ว่าใน TypeScript รูปแบบที่เรามักนิยมใช้เราก็สร้างคลาสขึ้นมาก่อนนะครับแต่จริงไม่ต้องใช้ก็ได้ก็สร้างออบเจกต์ขึ้นมาเลยก็ได้ก็คือแบบมีเอมีหมามีอายุ10ปีมีเนมแดงอะไรงี้ก็ได้ออบเจกต์มาแล้วนะครับก็
ไม่ต้องมีคลาสก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะมีระบบชัดเจนนิดหน่อยบางทีเราก็จะมีคลาสตรงนี้ก็แล้วแต่ประยุกต์กันไปแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าเรื่องของคลาสออบเจกต์นี่ก็เป็นดีเทลขึ้นอยู่กับภาษาขึ้นอยู่กับไลบรารีขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราใช้แต่ว่าการทํางานหลักๆก็คือเรามีออบเจกต์ต่างๆคุยกันนะครับออบเจกต์ก็เป็นการรวมกันของข้อมูลแล้วก็การประมวลผลข้อมูลนั้นพยายามแพ็คให้มันอยู่ด้วยกันนะครับการทำแบบนี้เนี่ยถ้าในศัพท์ทางด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลที่ใกล้ๆกันอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นการเพิ่มโคฮีชันก็คือความแน่นของสิ่งที่อยู่ใกล้กันแล้วก็อะไรที่มันไม่เกี่ยวกันก็ทำให้ห่างๆนะครับก็เป็นการลดการคัพลิ่งนะก็คือทำให้ข้อมูลของที่อยู่ในนี้เกี่ยวกันเยอะๆแน่นๆแน่นๆแน่นๆก็เป็นโคฮีชันนะครับโคฮีชันของที่ไม่ค่อยเกี่ยวกันให้ห่างๆนะครับเวลาอย่างก็เป็นการลดคัพลิ่งเพิ่มโคฮีชันก็เป็นทฤษฎีนิดหน่อยนะครับโอเค15นาที16นาทีโอเคครับหวังว่าโอเคเดี๋ยวต้องไปเขียนจะกลับมานึกถึงภาพนี้นะครับจะได้พอเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวเราพอไปเขียนตัวอย่างในโปรแกรมจริงๆก็อย่าลืมคอนเซ็ปต์คร่าวๆตรงนี้เราจะไปดีละเอียดทีโดยนี้ขอเป็นอินโทรโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ